นี่นะคะช้างพลายสีดอจารึกอายุ53ปีที่กำลังโด่งดังอยู่ในโลกโซเชียลค่ะเพราะว่าไม่ว่าใครได้เห็นภาพของช้างจารึกที่กำลังลากกิ่งไม้ที่ขวางถนนออกเนี่ยนะคะทุกคนก็ชื่นชมนายละเมียโตโลควานช้างเล่าว่าวันเกิดเหตุขณะกลับมาจากการนำช้างไปนำขบวนแห่นาคที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างทางเนี่ยเห็นรถจอดอยู่คิดว่าเกิดอุบัติเหตุก็เลยบอกให้คนขับรถขับแซงไปข้างหน้าจนเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมีต้นไม้ล้มขวางถนนอยู่แล้วก็มีคนขับรถพ่วงที่พยายามใช้มีดไปฟันกิ่งไม้ทีละกิ่งตัวเองคิดว่าแบบนี้น่าจะใช้เวลานานซึ่งตอนนั้นการจราจรก็ติดขัดมากด้วยเพราะว่ารถผ่านไม่ได้ทั้งสองฝั่งจึงบอกให้เจ้าจารึกช้างเชือกนี้นะคะลงไปช่วยตัวเองก็คิดไม่ได้คิดนะคะว่ามันจะกลายมาเป็นเรื่องโด่งดังที่ทำไปเนี่ยก็แค่อยากจะช่วยเปิดทางให้รถเคลื่อนได้สะดวกเท่านั้นเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะสำหรับควานช้างคนนี้ค่ะใจก็กลัวว่าหน้าช้างของเรามันจะเกิดเป็นแผลถ้าหลอกเลือดออกอะไรประมาณนั้นเพราะว่าช้างเราต้องออกงานบ่อยใช่ไหมครับก็จะทำได้ไหมก็บอกช้างบอกจะลึกช่วยกันทำหน่อยนะถ้าทำไม่ได้เนี่ยคือรถก็ต้องติดอยู่ตรงนี้กว่าทั้งเขาจะมาช่วยอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ว่าหน่วยงานอะไรทุกอย่างเพราะขนาดกำลังฝนตกอะไม่มีใครออกมาแน่ก็เลยแค่พูดแค่นั้นอะเขาก็เอาหมวกน้องงวงไปทำท่าแตะแล้วเขาก็ก้มยกสองทีไม้ดอดลงข้างทางเลยโอ้ฟังควานช้างเล่าแบบนี้ฉลาดมากนะคะแสนรู้มากส่วนนี้เป็นเจ้าของนะคะนายประทวนพิลึกเจ้าของช้างจารึกเนี่ยบอกว่าพ่อของตัวเองเคยกำชับมาว่าจารึกเนี่ยเป็นช้างมงคลแล้วก็ห้ามขายโดยเด็ดขาดตัวเองก็เลยเลี้ยงมาเป็นอย่างดีสมัยที่จารึกยังตัวไม่โตก็มีคนเคยมาว่าจ้างให้ไปแสดงอยู่บ่อยครั้งแล้วก็เคยไปแสดงถึงฮ่องกงด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้จารึกอายุมากแล้วจึงไม่ได้แสดงอีกรับแค่งานบวชงานบุญเท่านั้นซึ่งก็มีคนมาว่าจ้างอยู่เรื่อยดูจารึกแบบนี้แล้วดูเป็นช้างแสนรู้อารมณ์ดีใจดีนะตัวใหญ่มากนะคะ